2ชั่วโมงเต็มที่ผ่านมาคือชีวิตจริงของกระผมนายหอมโสระเวทเป็นบุตรของนางโลมและนางสวนโสระเวทเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2487ที่บ้านประข้าวตำบลประข้าวจังหวัดอำนาจเจริญมีพี่น้อง10คนชาย5คนหญิง5คนมีอาชีพทำนาหลังจากนั้นจึงเดินทางไปเรียนซ่อมนาฬิกาที่จังหวัดอุบลและได้ภรรยาชื่อสมนามีลูกชายด้วยกัน1คนชื่อสุรศักดิ์ชื่อเล่นวันหนอมที่บ้านสระกำแพงใหญ่อยู่มาไม่นานต้องเลิกกับภรรยาด้วยความเห็นไม่ตรงกันจึงเดินทางมาปักหลักที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้แต่งงานกับนางสาวรัฐชีวิตเริ่มดีขึ้นจึงรวบรวมเงินไปซื้อเครื่องเสียงเครื่องฉายหนังตั้งบริการหนังเจริญการช่างภาพยนตร์แต่ก็ยังไม่ทิ้งอาชีพซ่อมนาฬิกาวันที่22ธันวาคมปี2518เหตุร้ายได้เกิดขึ้นกับผมเมื่อนำภาพยนตร์ไปฉายล้อมผ้ากลางแปลงที่วัดบ้านขาวตำบลกระแชงใหญ่อำเภอกันทลักผมถูกพวกวัยรุ่นเกเรยิงเข้าที่กลางหลังกระสุนตัดเส้นประสาทสัมผัสส่วนล่างจนเป็นอัมพาตเดินไม่ได้หลังจากนั้นอีก1ปีคือวันที่14ตุลาคมปี2519ภรรยาผมก็ถูกมือปืนยิงตายอีกจากวันนั้นจนถึงวันนี้หอมโสระเวทคนนี้ไม่เคยหยุดชีวิตความพิการไม่ใช่อุปสรรคสำคัญเพราะผมได้ภรรยาคนสุดท้ายมาเป็นคู่ชีวิตคือคุณบัวสอนผมจึงมีพลังสู้เพื่อสร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัวและสู้เพื่อเจริญการช่างให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดในด้านการบันเทิงด้วยระบบแสงสีและจอที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่สุดแก่ท่านด้วยภาพยนตร์โดยถือคติที่ว่าความพอใจของท่านคือความภูมิใจของเรา